พาไปดูอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ก็สนั่นโซเชียลอ่านคอมเมนต์กันแบบเรื่องของคุณโตโน่อ๋อโตโน่นะเออคุณโตโน่ใช่ใช่เต้นแบบบางคนบอกเต็มคาราเบลบางคนบอกเกินเบอร์มากคุณโตโน่ไปแสดงที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วผมปรากฏถอดเสื้อตามสไตล์เนาะแล้วก็เต้น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 เขาบอกเต้นมากกว่าร้องอีกอ่ะไปดูค่ะนี่ผีเสื้อราตรีค่ะนี่คุณโตโน่ตามสไตล์คุณโตโน่เลยนะคะเนี่ยไปแสดงอยู่ก็ต้องอย่างนี้ค่ะถอดเสื้อเนาะแล้วก็โยกไปตามจังหวะค่ะนี่เต้นไปด้วยแต่เขาบอกเต้นเหนื่อยกว่าร้องนะเพราะดูดิไม่มีแรงร้องเต็ม10นี่เต้นไป9อ่ะเออร้องใช่ๆเนี่ยคือเพลงนี้ก็คือผีเสื้อราตรีใช่มั้ยแล้วมีอีกเพลงนึงซึ่งตอนแรกเขาปล่อยมาก่อนเพลงนั้นชื่อว่าจิจ๊ะค่ะโอ้โหอ่ะไปดูจิจ๊ะหน่อยมั้ยเอวสับมากนี่ๆโยกเออเป็นไงล่ะมันจัดเลยถอดเสื้อแล้วก็ร้องเพลงจี้จ้าค่ะเหงื่อแตกพักเลยนะเขาบอกเต้นจนตัวแดงอ่ะโอ้โหและชาวโซเชียลเนี่ยนะคะยังแชร์คลิปด้วยร้องเพลงไปถอดเข็มขัดไปด้วยเออคนหน้าเวทีนี่กรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะแต่คลิปเนี้ยจะนานมากแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาสังเกตจากผมเนี่ยนี่คลิปนี้เออผมยังยาวอยู่เห็นไหมเป็นการนี่เออถอดเข็มขัดไปด้วยโยกถอดเข็มขัดเนี่ยเหรอใช่แล้วก็ร้องแล้วก็เต้นแรงยกแรงอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยใส่เสื้อร้องเพลงเออร้อนเหงื่อเยอะมันเป็นสตอรี่ไม่แต่หุ่นเขาดีได้แหละเออเนี่ยคนที่เขาไม่ชอบโตโน่ก็มีนะบางคนเขาไปเม้นกันใหญ่เลยอ่ะวิจารณ์กันสนั่นเลยก็ถามโตโน่ถอดเสื้อทำไมอ่ะบางคนบอกถอดเข็มขัดทำไมอ่ะบางคนบอกร้องเพลงไม่ได้เรื่องขี้เก๊กอันนี้คือเขาไปเม้นนะเราไม่ได้ว่าคุณโตโน่นะเออเนี่ยค่ะแล้วหลายคนก็แซวบอกว่าเต้นมากกว่าร้องค่ะโอ้เมื่อวานนี้ก็คอมเมนต์ยาวเหยียดมากเลยอ่ะฟังแหละคอมเมนต์สองฝั่งใช่แต่ว่าหลายคนเขาก็ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับบางคนที่เขามาตามแซะโตโน่ด้วยนะเขาก็บอกเอ้ยทำไมถึงไม่สนับสนุนสิ่งที่เขาทำมีแต่ตามแซะมีแต่ตามว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปเปรียบเทียบไปพูดถึงเรื่องของแฟนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องของความอคติเหมือนกันนะคะคือท้ายที่สุดแล้วเขาแค่โชว์เขาก็เป็นสไตล์เป็นของตัวเขาบางคนจะมองว่าคุณไปเต้นมากกว่าร้องอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องถอดเสื้อทำไมดูไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ว่าจ้างเขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วคนที่เขาไปร่วมงานในวันนั้นเขาก็โอ้โหมันนะเขาสนุกนะบางคนบอกอย่าไปบูลลี่บางคนบอกอย่าไปต่อต้านนะคะก็หลากหลายกระแสหลากหลายมุมมองค่ะแต่เมื่อวานนี้สนั่นโซเชียลจริงๆค่ะบางคนไปอ่านคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่าอยากให้โตโน่มาอ่านคอมเมนต์บ้างจังเลยแต่คุณโตโน่ยังเงียบอยู่เออทำอะไรก็ดราม่าใช่นานาจิตตังเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง